จะเป็นคนทานจำเริญมรรคแปดแล้วก็ให้จำเริญเป็นพระอรหันต์ก็คือวิปัสสนานั่นเองก็คือเป็นพุทธานธรรมรูปข้อที่หกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นแก่ตัวของพระที่เป็นพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาและจำเป็นที่จะต้องI'm not sure about that.